สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอนุโมทนาหมอภาคหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงบวชแล้ววันที่24มกราคม2565เพจ PR Thailand ได้โพสต์ภาพหมอภาคหรือพันเอกนายแพทย์ภาคโลหันชุนนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยร่วมภารกิจชีวิต13หมูป่าในเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงได้เข้าพิธีอุปสมบทโดยระบุข้อความว่า23มกราคมอนุโมทนาบุญด้วยครับฮีโร่ถ้ำหลวงหมอภาคพันเอกภาคโลหันชุนบวชที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารกำหนดบวช30วันอย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ